สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าครัวกับปู้ค่ะในคลิปนี้นะมาทำมัฟฟินช็อกโกแลตกล้วยหอมค่ะสูตรนี้นะเนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำช็อกโกแลตเข้มข้นนะคะทำก็ง่ายด้วยการผสมในชามใบเดียวค่ะสูตรและวิธีการทำจะเป็นยังไงนั้นเชิญติดตามชมได้เลยค่ะกล้วยหอมนะคะใส่ลงไปค่ะเดี๋ยวจะผสมทุกอย่างลงในชามนะคะใส่กล้วยใส่ไข่ไก่นะคะวานิลาค่ะน้ำตาลแล้วก็น้ำมันคาโนล่านะคะใช้ตะกร้ามือนะคะคนผสมนะคะส่วนผสมให้เข้ากันค่ะร่อนแป้งนะคะใส่ลงไปนะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะพร้อมด้วยผงฟูค่ะใส่เกลือนะคะแล้วก็ผงโกโก้ค่ะเทคนิคสำคัญนะคะตอนที่ผสมแป้งลงไปแล้วนะคะให้คนเร็วๆแรงๆนะคะแต่ใช้เวลาแป๊บเดียวค่ะเราไม่ใช้เวลานานนะคะเพราะว่าจะทำให้แป้งเค้กนะคะมันจะเหนียวนะคะคนเร็วๆแรงๆแค่ส่วนผสมเท่ากันแบบนี้พอค่ะให้ไม่มีเป็นถ้าไม่เห็นเป็นเศษแป้งนะคะก็เป็นอันใช้ได้ค่ะจากนั้นก็ตักใส่ถ้วยมัฟฟินนะคะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง2นิ้วครึ่งค่ะปูก็ตักได้ประมาณ8ถ้วยนะคะจากนั้นค่ะสุดท้ายก็โรยด้วยช็อกชิพค่ะนำเข้าอบนะคะที่ไฟนะคะใช้ไฟบนล่างนะคะ180องศาเซลเซียสนะคะเป็นเวลา 25-30 นาทีนะคะหรือว่าจนกระทั่งมัฟฟินของเราสุกค่ะเนี่ยค่ะอบครบ25นาทีแล้วนะคะเช็คสุกนะคะด้วยการใช้ไม้ปลายแหลมจิ้มลงไปตรงกลางเค้กนะคะถ้าไม่มีเศษเค้กเหลวๆติดออกมาแปลว่าสุกแล้วค่ะอร่อยค่ะเนื้อนุ่มช็อกโกแลตเข้มข้นมากนะคะหอมกล้วยหอมเต็มๆนะคะแล้วก็หวานน้อยด้วยค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามชมนะผู้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะรวมถึงกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะขออวยพรให้รวยรวยเฮงๆกันทุกๆคนนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ